ังอยู่ที่วงการของเกาหลีใต้นะครับสำหรับเรื่องนี้เป็นการสูญเสียครับแรปเปอร์เกาหลีบิ๊กโจเสียชีวิตแล้วด้วยวัย43ปีครับเมื่อช่วงค่ำนะครับวันพุธที่6มกราคมที่ผ่านมาวงการบันเทิงเกาหลีใต้เนี่ยก็เจอกับข่าวร้ายเรื่องที่บิ๊กโจแรปเปอร์คนดังครับเสียชีวิตในวัย43ปีระหว่างเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองคิมโปหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับน้ำหนักตัวของเขาพุ่งขึ้นไปมากถึง320กิโลกรัมหรือ705ปอนด์นะจนทำให้สุขภาพร่างกายย่ำแย่เป็นลำดับครับและต้องพักงานในวงการตามข่าวก็ระบุว่าแพทย์ครับจำเป็นต้องเจาะที่ช่องคอของบิ๊กโจเพื่อสอดเครื่องช่วยหายใจโดยก่อนหน้านี้ครับผู้ตายเคยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากภาวะอักเสบอย่างรุนแรงจนทำให้มีเลือดออกภายในทั้งนี้ในผลงานเพลงดังของบิ๊กโจครับก็มีทั้งเพลง Energy Drink และเพลง One Better ด้วยครับ